Health Center สนับสนุนโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆในคลินิกช่อง5ช่วงที่2ค่ะถ้าจะถามว่าโรคมะเร็งที่พบมากในผู้หญิงไทยเป็นอันดับที่2คือโรคอะไรหลายคนอาจจะสงสัยอยู่นะคะแนนเฉลยให้กันละกันนั่นก็คือโรคมะเร็งเต้านมนั่นเองนะคะบางคนเป็นถึงขั้นจะต้องทำการผ่าตัดเต้านมทิ้งไปค่ะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็คงจะเกิดคำถามในใจนะคะว่าตัดไปแล้วเนี่ยหายขาดเลยหรือเปล่าหรือว่าจะต้องมีการรักษาอย่างต่อเนื่องอย่างไรไหมไม่เป็นไรค่ะวันนี้เรามีคุณหมอมาช่วยตอบคำถามนี้ให้พวกเราได้หายข้อข้องใจกันแล้วค่ะขอบคุณนะครับคุณแนนหลังจากที่ผู้ป่วยนั้นได้มีการผ่าตัดมะเร็งเต้านมเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะมีคำถามเกิดขึ้นมาว่าจะเป็นไหมที่จะมีการรักษาต่อเนื่องอย่างไรวันนี้ผมจะไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงนะครับสวัสดีครับอาจารย์นายะสวัสดีครับครับหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดมะเร็งเต้านมไปแล้วนะครับจะต้องมีการรักษาต่อเนื่องอย่างไรบ้างนะครับโดยปกติแล้วการรักษาโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยนะก็คือเราต้องพิจารณากันในแง่ของลักษณะของชิ้นเนื้อของผู้ป่วยในแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันนะถ้าคนไข้ลักษณะของก้อนเนี่ยค่อนข้างโตนะหรือว่ามันมีการกระจายไปต่อมน้ำเหลืองแล้วนะการรักษาโรคเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันในแต่ละคนบางทีการผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยก็ควรที่จะได้รับการให้ยาเคมีต่อหรือบางคนก็ควรที่จะให้ยาฮอร์โมนต่อทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือจะต้องไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะของตัวมะเร็งเป็นพิเศษโดยการย้อมพิเศษต่างๆอีกทีหนึ่งแสดงว่าการให้ยาเนี่ยมีประโยชน์ใช่ไหมครับสำหรับยาเคมีบำบัดนะครับการให้ยาเคมีบำบัดก็พบว่าจะช่วยทำให้ยับยั้งโรคแล้วก็ชะลอการกลับมาของโรครวมทั้งทำให้อายุของคนไข้ยืนยาวหายได้มากขึ้นนั่นในส่วนที่เป็นแง่ดีแล้วมักจะได้คำถามที่ว่าผลข้างเคียงนะครับผลข้างเคียงนั้นเป็นยังไงบ้างครับพอยอมรับได้ไหมครับผลข้างเคียงเนี่ยของการรักษาเนี่ยก็อย่างที่เราทราบยาเคมีก็คือเป็นยาพิษดีๆนี่แหละแต่ว่าประโยชน์ของมันก็คือเราเอาพิษเนี่ยมารักษาพิษนะฮะนะก็คือพิษที่เราให้เข้าไปเนี่ยมันไปทำลายโรคมะเร็งมากกว่าทำลายตัวเราดังนั้นเนี่ยก็มีการพิสูจน์แล้วว่าการให้ยาเนี่ยมันทำให้คนไข้เนี่ยอายุยืนขึ้นแล้วก็ได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมีได้แต่ส่วนใหญ่ไม่เยอะหรอกครับ100คนก็อาจจะไม่ถึง10คนอย่างไรก็ตามการให้ยาเคมีบำบัดเนี่ยไม่ใช่ว่าหมอจะไปบังคับให้คนไข้ให้ยานะเรารู้ว่าสิ่งที่มีประโยชน์กับคนไข้คืออะไรแต่อย่างไรก็ตามการตัดสินใจสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของคนไข้ร่วมกับหมอร่วมกับทีมการรักษาซึ่งโดยปกติเนี่ยเราจะให้ยาก็ต่อเมื่อคนไข้เข้าใจแล้วก็ยอมรับในแง่ของผลการรักษาแล้วก็ผลข้างเคียงกับเราข้อแรกนะอันดับที่2เนี่ยคือหมอประเมินดูแล้วคิดว่าคนไข้เนี่ยมีสภาพร่างกายที่พร้อมแล้วก็ได้รับประโยชน์จากการให้ยาอันดับ3ก็คือว่าคิดว่าโรคตอบสนองดีต่อการรักษานะหรือว่าจนกระทั่งมันหายไปหมดเลยเนี่ยก็จะดีมากๆข้อที่4เนี่ยก็คือเราจะไม่ให้ยาถ้าโรคมันดื้อต่อการรักษาระหว่างที่เราให้การรักษาอยู่เราก็จะหยุดยาครับนะคราวนี้ถ้าสมมุติว่าคนไข้เขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะรับยาเคมีบำบัดตัวอาจารย์ระยะเองนั้นแนะนำไหมครับว่าเขาจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรมีอะไรเป็นพิเศษที่เขาจะต้องทราบระหว่างที่ทำการรักษาคนไข้มีหน้าที่หลักๆเนี่ยก็คือมี4อย่าง1ก็คือถ้าเป็นไม่ได้ก็คือควรจะกินทุกอย่างแนะนำให้เรื่องของการกินอาหารให้ครบทุกๆอย่างที่สะอาดนะครับ2ก็คือต้องนอนให้หลับนะครับเพราะว่าคนไข้ถ้านอนไม่หลับเนี่ยสภาพร่างกายก็ไม่ได้พักผ่อนนะฮะนะแล้วก็ภูมิต้านทานในร่างกายเองเนี่ยมันก็อาจจะด้อยลงได้ในระหว่างที่ถ้าไม่ได้พักผ่อนที่เพียงพอข้อ3ก็คืออย่าเครียดนะครับเหตุผลก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมะเร็งเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเราควรจะมองว่าโอเคเราควรจะทำปัจจุบันกับอนาคตให้มันดีที่สุดนะฮะนะดังนั้นเรื่องคืออย่าไปเครียดแล้วไปคิดว่าทำไมมันถึงเกิดแต่คิดว่าโอเคเราจะทำไงกับปัจจุบันและอนาคตที่มันดีที่สุดนะครับนะแล้วก็อันดับที่4ก็คือถ้าเป็นไปได้มีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาหรือว่าวิ่งเข้ามาหาหมอตรงๆนะครับนะเพราะว่าบางทีถ้าเกรงใจกันระหว่างหมอและคนไข้ก็จะทำให้ไม่กล้าบอกว่ามีปัญหาอะไรและจะทำให้หมอเขาไม่รู้ว่าคนไข้ชอบหรือไม่ชอบในการรักษาโดยสรุปนะครับหลังจากที่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมได้รับการผ่าตัดแล้วการให้ยาเคมีบำบัดนั้นมีความสำคัญ
แต่สิ่งที่จะต้องดูก็คือเราจะต้องพิจารณาเป็นรายๆไปว่าผู้ป่วยใดนั้นมีข้อบ่งชี้ที่จะให้ยาเคมีบำบัดแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือการที่จะต้องหมั่นตรวจเต้านมเองเป็นประจำเพราะว่าการที่เราเจอมะเร็งตั้งแต่ระยะแรกๆนั้นจะทำให้เราสามารถจะให้ผลการรักษาที่ดีกว่านะครับก็ต้องขอกล่าวขอบพระคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงเลยนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมท่านใดที่เข้ารับการผ่าตัดมะเร็งเต้านมก็คงจะได้รับคำแนะนำดีๆนะคะแต่สำหรับคุณสุภาพสตรีทุกคนที่ดูอยู่นะคะแนนว่ากันไว้ดีกว่าแก้ค่ะมันตรวจด้วยตัวเองนะคะหรือเข้าพบแพทย์เมื่อถึงวัยอันควรนั่นก็คืออายุ35ปีขึ้นไปของแบบนี้กันไว้ดีกว่าแก้ทีหลังนะคะและถ้าใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคมะเร็งแล้วก็ยกหูขึ้นมาได้เลยค่ะเรามีสายด่วนมะเร็งรอให้คำปรึกษาคุณอยู่แล้วหมายเลขก็คือ1668ความปรารถนาดีจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข